สวัสดีค่ะนักทุนค่ะก็กลับมาในช่วงเวลาที่ท้ายสัปดาห์วันนี้นะคะสถานการณ์ตลาดหุ้นไทยหลังจากที่ตกหนักเมื่อวานนี้ตอนท้ายวันนี้ช่วง16นาฬิกาเสร็จก็เริ่มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะขึ้นมาที่บริเวณ 1,694 จุดนะคะแล้วก็ยังยืนอยู่นะ 1,690 จุดอยู่ค่ะมูลค่าการซื้อขาย 50,000 ล้านบาทค่ะหุ้นอันดับหนึ่งที่ยังมีวอลุ่มออกมาอย่างหนาแน่นที่สุดในตอนนี้ยังเป็นหุ้นปตท.สผ.นะคะก็ปรับตัวลดลงอยู่4บาท50ตังค์นะฮะยืนบริเวณ85บาท75ปตท.ทั้ง2ตัวจากประเด็นข่าวที่มีปัญหาอยู่นะคะ IRPC ย่อมาตรงบริเวณ6บาท25ค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณเอกภวินสุนทรพิชาตินะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณหนองคะครับสวัสดีครับ IRPC ที่ย่อมาตรงบริเวณ6บาท25ตังค์เป็นยังไงบ้างคะครับผมก็เป็นโอกาสในการซื้อนะครับใครมีอยู่ก็เชื่อถือได้ต่อนะครับนี่ตัวนี้เป็นตัวที่เราเน้นแบบถือเป็นรอบยาวหน่อยนะครับอันนี้คือเป็นโอกาสซื้อแล้วสำหรับใครที่เหมือนกับกลัวมันไปแล้วมันซื้อไม่ทันอย่างเงี้ยนะครับมันเคยขึ้นไปประมาณ 6.4 6.5 อย่างเงี้ยครับย่อลงมาหาละก็ประมาณใกล้ๆ6บาทสามารถซื้อได้นะครับตามภาพผลการดำเนินงานนะครับที่คือจากเนี้ยตั้งแต่ประมาณไตรมาส3ที่เดือนกราฟเนี่ยนะครับจะเป็นภาพของการปรับตัวดีขึ้นแล้วก็จะเป็นภาพชัดเจนก็คือในปีหน้านะครับก็สามารถจะซื้อได้ครับผมถ้าคนมีไว้ก็สามารถถือไปได้นะคะครับใช่ครับก็มองทาร์เก็ตเหมือนเดิมครับคือเบื้องต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณขาไปประมาณแค่7บาทครับพี่แล้วก็มากกว่านั้นเนี่ยก็คือมองเป้าประมาณแค่10บาทเหมือนเดิมระยะยาวก็คือ10บาทนะคะสำหรับ IRPC นะคะครับใช่ครับเห็นนักทุนก็กลัวเหมือนกันนะฮะเพราะว่าวอลุ่มก็ออกมาอันดับ3เลยนะครับวันนี้ค่ะครับก็มีแรงเทกันบ้างเป็นปกติอย่างครับนะฮะแต่ที่ตลาดก็เป็นการทักทายนะฮะหลายตัวที่เป็นภาพแต่ระดับก็อาจจะต้องมีแรงขายออกมาบ้างนะครับโดยเฉพาะที่แบบมันเป็นหุ้นที่แบบพวกต่างชาติหรือว่าสถาบันถือเนี่ยนะครับก็จะเป็นเป้าเพราะว่าก็จะเป็นช่วงโปรฟิตเทคกิ้งของเขานะครับซึ่งก็จะเหมือนกันทั้งตลาดหุ้นทั่วโลกเลยคือระยะนี้เป็นระยะของการขายทำกำไรทั้งตลาดยุโรปนะครับเดี๋ยวตลาดสหรัฐก็คาดว่าน่าจะเห็นในไม่ช้าเนี่ยนะครับแต่ว่ามองมันเป็นการพักยอดเพื่อปรับตัวขึ้นต่อนั้นก็เป็นโอกาสในการซื้อหุ้นพวกพื้นฐานดีๆครับอย่าง IRPC ก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกันครับผมสำหรับนักทุนที่ติดตามหุ้น IRPC ก็เห็นย่อนะหลังจากที่ยืนมานานนั่นเองนะคะครับผมก็ไม่ต้องกลัวใช่ไหมฮะครับคือพวกหุ้นแบบพื้นฐานดีๆมันก็จะถ้าระยะสั้นอาจจะมีผันผวนบ้างนะแต่ว่าถ้าทางเฟรมระยะยาวอ่ะมันก็อาจจะไม่ต้องกังวลหนักนะครับอย่างIRPC นะครับหรือว่าจะเป็นอย่างกลุ่มนิคมอย่างเงี้ยนะครับ WHA หรือว่าอมตะวันนี้ที่ลงมาเยอะผมว่าก็น่าสนใจในการเข้าซื้อลงทุนเพราะว่าถ้าตามโมเมนตัมกลับไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นinvestment cycle รอบใหม่ละนะครับคือถ้าคิดตามองค์ประกอบของ GDP อ่ะนะครับตัว C ก็เริ่มมาแล้วนะครับตัว G ก็ผลักดันโดยโครงสร้างลงทุนโครงการลงทุนของภาครัฐนะครับไม่กับประสิทธิ์ต่างๆตัว X-M ก็มาแล้วไม่เหลือตัว I ตัวเดียวเนี่ยนะครับที่รัฐบาลพยายามผลักดันให้เกิดซึ่งปีหน้าและปีต่อไปน่าจะเห็นภาพของการเติบโตตัว I ก็คือการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยค่อนข้างชัดเจนละนะครับซึ่งมันก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วย GDP ของเราให้ปรับตัวดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะได้ประโยชน์จากตัว I นั่นแหละก็คือพวกกลุ่มอีโคนะครับแล้วยังเน้นสองตัวเหมือนเดิมก็คืออมตะแล้วก็ WHA ที่ได้ผลประโยชน์จากตัวที่มีนิคมเป็นเขตส่งเสริมตัวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกนะครับของEC ครับที่รัฐบาลพยายามผลักดันอยู่นะครับก็สามารถลงมาซื้อเก็บได้เช่นเดียวกันนะครับทั้งอมตะที่ใกล้ๆ20บาทเนี้ยก็ได้นะครับหรือว่า
WHA นะครับแถวประมาณสัก 3.6 3.5 ตอนนี้ผมว่าก็น่าซื้อลงทุนได้นะครับหรือว่าจะเป็นกลุ่มคอมเมอร์สนะครับก็เป็นภาพผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลังที่จะปรับตัวดีขึ้นแต่ที่ไตรมาส4ที่แล้วไม่ดีครึ่งปีแรกปีนี้ไม่ดีมันจะเหมือนกับว่า2เด้งเลยคือทั้งฐานต่ำด้วยนะครับแล้วการบริโภคก็เริ่มกลับมาด้วยฉะนั้นเนี่ยในครึ่งปีหลังโดยเพราะผลการดำเนินงานในไตรมาส4น่าจะออกมาค่อนข้างดีแล้วก็ต่อเนื่องถึงประมาณปีหน้านะครับก็เป็นโอกาสในการซื้อเหมือนกันเช่นโรบินนะครับหรือว่าสยามโกลบอลเฮาส์นะครับหรือว่าตัวใหญ่หน่อยคือ CDO อย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะฮะหรือ Big Cap Advance อย่างเงี้ยนะฮะก็ยังเป็นโอกาสในการซื้อเก็บได้สำหรับการอ่อนตัวลงนะครับหรือแม้แต่สพเองที่ก็มีเปิดแกลลงมาจากประเด็น Impairment Loss นะครับที่ตั้งได้ค่าไปเนี่ยมันก็คือลงมาแต่ว่ามันเป็นรายการที่มันเป็นขาดทุนบัญชีนะครับไม่กระทบกระแสเงินสดหรือว่าราคาพื้นฐานแล้วก็ยังให้ไว้ระดับเดิมที่100บาทนะครับอาจจะกระทบต่อวอททอมไลน์บ้างแต่ว่าถ้าคอเออร์นิ่งเนี่ยนะครับก็คือจากการดำเนินงานไม่ได้มีรายการที่เสียอะไรก็ยังคงเป็นภาพที่ดีอยู่นะครับแล้วมองไปถึงเดือนพฤศจิกายนก็คือรอประเด็นทางสหรัฐเนี่ยจะประกาศ POR สัมปทานปิโตรเลียมรอบใหม่นะครับก็เป็นปัจจัยหนุนที่รออยู่นะครับดังนั้นใครมีอยู่ก็สามารถถือได้หรือว่าลงตรงนี้ก็คือระดับตรงนี้ระดับประมาณแบ่งซื้อดอกไม้คือตรงนี้เลยกับเผื่อลงอีกประมาณสัก80บาทอะไรเงี้ยก็เป็นภาพของการแบ่งซื้อได้นะครับส่วนถ้าตลาดเนี่ยก็เริ่มมีบาวละนะครับแต่ว่าก็ยี่บอกว่ายังไม่จบนะคือมันเป็นในขึ้น4นะครับขึ้น4ก็จะอย่างเงี้ยขึ้นลงอย่างเงี้ยนะครับคือด้านบนก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,700 นะครับหรือถ้าผมพูดเป็นช่วงละกันคือประมาณ 1,710 ประมาณนี้ถัดไปก็แถวประมาณ 1,720 นะครับอยู่อย่างเงี้ยกรอบบนนะครับขึ้นมาชนปั๊บชนเสร็จจะขึ้นไปใหม่ไหมยังไม่ใช่เพราะเป็นขึ้น4ต้องพักตัวหน่อยนะครับก็จะย้อนลงมาอีกนะฮะซึ่งกรอบล่างตรงนี้ที่รับได้เนี่ยก็คือมี2แนวที่เห็นรับก็คือ1,685นะครับแล้วถัดไปก็คือวันนี้ที่ลงมานะครับตอนเช้าเปิดกระโดดลง1672ก็รับอยู่แล้วก็ดู2แนวนี้ก่อนเป็นกรอบล่างกรอบบนอยู่เนี่ยครับสำหรับในขึ้น4เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากลยุทธ์เนี่ยสำหรับพอร์ตระยะกลางถึงยาวอ่ะก็รอซื้อกรอบล่างง่ายๆเลยนะครับลงมาซื้อหุ้นพื้นฐานดีนะครับตอนเซ็ตแดงๆอ่ะซื้อนะครับส่วนพอเล่นรอบระยะสั้นก็อาศัยตอนเซ็ตดีขึ้นมาตรงนี้แหละนะครับในการลดพอร์ตลงบ้างหรือว่าบางตัวที่เราซื้อสูงแล้วขายไม่ทันในเมื่อวานซื้ออย่างเงี้ยนะครับเป็นโอกาสในการขายแถวบริเวณเส้นกรอบวนนะครับเพราะว่าคือตอนนี้มันเป็นช่วงของการอย่างที่บอกคือเป็นพวกพิกเทคกิ้งนะครับของทั้งตลาดหุ้นทั่วโลกเลยซึ่งเราหยุด3วันเปิดมาอาจจะกระโดดลงก็ได้ใครจะไปรู้เพราะว่าเราหยุดวันจันทร์ถูกไหมครับสมมติคืนนี้ดาวโจนลงวันจันทร์ดาวโจนลงต่อตลาดหุ้นต่างประเทศลงต่อเนี่ยวันจันทร์เซ็ตจะกระโดดลงก็ได้เพราะมันเป็นขึ้นสี่อย่างที่บอกนะครับคือมันเป็น corrective wave นะครับอันนี้คือภาพตลาดกลยุทธ์หุ้นต่างๆที่น่าซื้อนะครับส่วนหุ้นอื่นๆว่าที่ไม่ได้พูดถึงอย่างตัวแซดอย่างเงี้ยนะครับโอเคก็เริ่มปรับตัวขึ้นละใกล้ทาร์เก็ตขึ้นเรื่อยๆนะครับมองไว้ประมาณ21บาทนะฮะก็มันเป็นภาพการฟื้นตัวตามอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับที่จะเห็นว่ายอดส่งออกก็ดีนะครับยอดขายในประเทศก็ดีนะครับเพราะนั้นกลุ่มออโต้ก็ได้ประโยชน์จากอันเนี้ยนะครับก็ใครมีอยู่ก็สามารถเล่นพวกปิดลันได้สำหรับตัวแซดนะครับเดี๋ยวจะซื้อเดี๋ยวรอจังหวะออกจนลงก่อนจะบอกทีนึงว่าจะซื้อเมื่อไหร่นะครับส่วนโอเคตัวเน้นระยะกลางบอกไปแล้วนะครับส่วนระยะสั้นที่ต้องแก้ไขอยู่ก็คือ UV นะครับคือรีบาวมาให้ขาวมาก่อนเพราะว่าน่าจะเป็น X นะครับแล้ว ABC อีกชุดหน้าตามมาก็คืออันนี้แหละเป็น ABC ชุดที่2นี้เราย้อนขึ้นมาหาประมาณ11บาทนะครับออกมาก่อนนะฮะสำหรับคนที่ซื้อไว้นะฮะก็จะขาดทุนไม่เยอะส่วน WICE นะครับดูที่กรอบล่างนะครับอยู่ที่บริเวณประมาณ
4.56หรือเปล่าครับขออภัยถ้าบอกผิดนะพอดีผมอยู่ข้างนอกนะครับ 4.64 ฮะ4.64ตอนนี้ราคาตอนนี้ราคาเท่าไหร่นะฮะราคาตลาดตอนนี้เท่าไหร่ที่ 4.64 ใช่ไหมครับใช่ๆค่ะครับดูกรอบล่างคือ 4.56 ไม่ต่ำกว่ายังถือได้ต่อครับดูกรอบล่างนะคะครับกรอบล่างคือจุดขายตลาดก็คือ4.56 5.56ประมาณนี้ครับตอนเช้าที่บอกไปอ่ะนะฮะก็คือ 4.54-4.56 นะครับซีรีส์แฟบนะครับซีรีส์แฟบก็ดีดตัวขึ้นมามันจะมีประมาณ 1,100 จุดนะฮะกรอบบน 1,100 จุดนะครับตอนผมนี่ให้เวทีก่อนเดี๋ยวจะบอกทีว่าจะทำยังไงนะครับส่วนทองคำก็ถ้าไม่ผิดสเต็ปต่อไปเม็ดเงินอาจจะไหลเข้ามาในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับครั้งหนึ่งแล้วทองคำอาจจะเริ่มฟื้นขึ้นมาหน่อยย้อนกลับขึ้นมาที่ประมาณ 1,300 หรือว่าประมาณ 1,310 ประมาณเนี้ยนะครับเสร็จแล้วจะค่อยลงต่ออีกทีหนึ่งนะครับอยู่ทาร์เก็ตประมาณสักอาจจะย้อนกลับลงมาในโซนประมาณ 1,250 เหรียญ นะครับแต่เนี้ยน่าจะเป็นการรีบาวด์ก่อนสั้นๆนะครับอันนี้คือราคาทองคำครับผมค่ะก็ทองคำก็กรอบก็คือเด้งตอนนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับผมเป็นแค่เด้งนะฮะครับโอเค WHA อัปเดตไปแล้วนะ WHA ซื้อได้ถอยลงมานะคะนี่อยู่ถือต่อถ้าจะซื้อคือถ้าคุณจะซื้อรอเซตลงค่อยซื้อครับซื้อตอนแดงๆเพราะว่าไม่ต้องกลัวไม่ตกรถหรอกไม่ต้องกลัวว่าจะตกรถเพราะเซตเป็นยังไม่ไปไหนครับเอางี้ละกันคือตอนนี้ถ้าจะซื้อตอนแดงๆตอนเขียวอย่าเพิ่งซื้อเพราะเซตมันยังไม่ไปไหนเซตมันยังเป็นไซด์เวย์คือจะแกว่งระหว่างของไปก่อนคือด้านบนประมาณเท่าไหร่นะ1,700 เซตนะฮะคือเต็มที่ประมาณแถวจุดสูงเดิมอ่ะครับใกล้ๆ 1.25 ประมาณเนี้ยนะฮะอันนี้คือโซนกรอบบนส่วนกรอบล่างเนี่ยอันนี้ถึงค่อยซื้อนะครับ WHA ค่อยซื้อคือย่อลงมาที่ประมาณแนวรับ168ต้นๆหรือว่าอีกแนวรับนึงคือ1672ตรงเนี้ยค่อยซื้อนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนไม่ต้องกดตกลงเพราะเซตยังไม่ไปไหนยังเป็นQualityBase อยู่ใจเย็นๆนะครับค่ะค่ะคุณผู้ฟังนักลงทุนทุกท่านค่ะสำหรับหลายๆท่านเองนะคะในการที่จะเข้าไปหาข้อมูลความรู้การลงทุนนะคะข้อมูลความรู้การลงทุนที่คลื่นกลยุทธ์ที่คุณเอกภวินได้มีการพูดถึงก็อยู่ใน Facebook รายการก็ถือว่าละเอียดครบถ้วนมากๆเลยก็อยากให้เพื่อนๆพี่น้องนักลงทุนทั้งหลายนะฮะสามารถไปดูรายละเอียดนะฮะการให้ข้อมูลในช่วงเที่ยงจนถึงบ่ายโมงครึ่งนะฮะใน Facebook รายการนะถือว่าเป็นข้อมูลที่เราสามารถศึกษาแล้วก็มองเห็นทางขึ้นลงของทางด้านดัชนีหุ้นไทยในรอบนี้กันนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะคุณหนองค่ะครับอย่าลืมนะครับคืน4จบวันที่23พฤศจิกายนที่โอเคครับค่ะคลื่น4จบวันที่23พฤศจิกายนขึ้น4คือคลื่นปัจจุบันเนี่ยค่ะค่ะ4ค่ะ23พฤศจิกายนแล้วก็จะขึ้น5ต่อครับค่ะขอบคุณนะคะครับครับทำไมนะคะนักทุนค่ะที่คุณเอกภวินได้มีการพูดถึงว่าคลื่น4จะจบในวันที่23พฤศจิกายนสิ่งเหล่านี้เองที่น้องๆนักกลยุทธ์นักวิเคราะห์ได้พยายามทุ่มเทข้อมูลนะคะเท่าที่สติปัญญาของพวกเขาจะนำเสนอได้ก็เต็มที่กับนักลงทุนในรายการ Business Live นะคะคุณผู้ฟังนักทุนค่ะถ้าหากมีเวลาและมีโอกาสคุณผู้ฟังนักทุนก็อยากให้ไปดูข้อมูลย้อนหลังนะคะใน Facebook รายการนะคะหลายๆท่านที่ติดตามฟังและชมแล้วก็สามารถที่จะเอาไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมแชร์ไปที่หน้าของท่านดิฉันถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะเป็นข้อมูลที่ทางด้านคุณเอกภวินคุณอ๋องและคุณต้องธวัชชัยทั้งสองท่านนี้ได้พยายามเอามาให้กับนักลงทุนในรอบในช่วงที่ผ่านมาและในวันเสาร์ที่25พฤศจิกายนนะคะนักลงทุนทุกท่านค่ะเราต้องมาเจอกันนะคะซึ่งเป็นงานเริ่มต้นที่หัวใจครั้งที่5นั่นเองนะคะ
ต้องขอประกาศให้นักทุนที่ยังไม่ได้จองบัตรท่านต้องจองบัตรไว้ก่อนราคาบัตรที่ขายคือ 2,500 บาทสำหรับเงิน 2,500 บาททั้งเม็ดเงินทั้งหมดนี้เราก็จะเอาไปสมทบในการซื้อเครื่องไม้เครื่องมือในการดูแลเด็กนะฮะที่เป็นโรคหัวโตนั่นเองนะคะให้กับโรงพยาบาลเด็กมูลค่ากว่า2ล้านบาทนะฮะก็เชื่อว่าเพื่อนๆนักลงทุนทั้งหมดที่ได้ยินได้ฟังรายการก็ยังสามารถที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมการเริ่มต้นหัวใจที่ดีด้วยกันในวันเสาร์ที่25พฤศจิกายนนี้นะคะก็ต้องบอกได้ว่าหลังจากวันที่23จบ4แล้ววันที่25เรามาเจอกันนะสำหรับนักลงทุนทุกท่านที่ยังไม่ได้จองบัตรก็สามารถโทรศัพท์ไปจองบัตรได้ที่เบอร์0864902823เป็นงานทำบุญประจำปีของนักลงทุนไทยในรายการ Business Line and Life ครั้งนี้เป็นครั้งที่5กันนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะทำกิจกรรมความดีด้วยกันสำหรับในเริ่มต้นในปีต่อไปนะคะใครที่ยังไม่ได้จองบัตรก็ขอให้โทรศัพท์ไปเลยเพราะตอนนี้จำนวนบัตรที่เราปล่อยออกไปก็เริ่มที่จะเต็มเกือบเต็มจำนวนแล้วนะคะก็หวังว่าทุกท่านจะเข้ามาเจอกันนะคะเพราะว่าเป็นจัดที่โรงแรมแมนดารินตลอดทั้งวันซึ่งมีทั้งคุณประกิตคุณต้องธวัชชัยคุณนิพนธ์และหลายท่านเองนะคะที่จะเข้ามาร่วมทำความดีด้วยกันในวันนั้นกันนะคะสวัสดีค่ะคุณประ